สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับนี่คือ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพพบกับผมบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานครับเป็นรายการที่ออกอากาศทางช่องทางของเว็บไซต์ Facebook และ YouTube ที่ชื่อว่า Bangkok Bank SME ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผู้ชมครับรายการ SME Clinic by ธนาคารกรุงเทพนั้นเป็นรายการที่รวบรวมทั้งข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจซึ่งเหมาะอย่างมากนะครับสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่ตอนนี้กำลังมองหาโอกาสและช่องทางในการเริ่มต้นในการทำธุรกิจส่วนท่านไหนนะครับที่ตอนนี้ทำธุรกิจอยู่แล้วยิ่งดีเลยนะครับสามารถนำข้อมูลและก็การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผมกับวิทยากรมากความสามารถนั้นไปประยุกต์ใช้สานต่อธุรกิจของท่านได้สำหรับรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนั้นจะพบกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการรอบรู้เทคนิคการทำธุรกิจแฟรนไชส์สู่ความสำเร็จโดยในวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการเลือกแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จซึ่งในช่วงต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมาพูดคุยกับคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็จะมาคุยกันนะครับว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นั้นจะมีส่วนช่วยในการที่จะสนับสนุนให้ SME นั้นที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างไรก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์จากรายงานชิ้นนี้กันก่อนครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ขอแนะนำให้คุณเลือกทำธุรกิจแฟรนไชส์สิครับเพราะธุรกิจแฟรนไชส์คือธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมีระบบการสนับสนุนและคู่มือการบริหารจัดการซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือที่เรียกว่าแฟรนไชซีจะชำระค่าตอบแทนแก่เจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชซอร์เพื่อแลกกับประโยชน์จากชื่อเสียงของตราสินค้าหรือบริการที่คนรู้จักและมีลูกค้าเดิมที่นิยมชมชอบอยู่แล้วลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจได้สินค้าที่มีการวิจัยและพัฒนาใหม่ๆเสมอทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจเร็วกว่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองสำหรับเจ้าของธุรกิจกลยุทธ์แฟรนไชส์จะช่วยขยายธุรกิจได้รวดเร็วโดยไม่ต้องลงทุนเองไม่ต้องมีการจ้างงานเองและมีการขยายตลาดในพื้นที่ที่เราไม่ถนัดรวมทั้งการสร้างแบรนด์จะยิ่งเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยแฟรนไชส์4จะมาร่วมสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นแฟรนไชส์ไม่ใช่ธุรกิจใหม่นะครับในปีคริสตศักราช1960หรือพุทธศักราช2503เราทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้แข่งขันได้ในระดับสากลด้วยการแบ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มการศึกษากลุ่มบริการกลุ่มความงามและสปาและกลุ่มค้าปลีกโดยส่งเสริมและพัฒนาตามกลยุทธ์บันได3ขั้นตามเรามาสิครับขั้นที่1สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์แฟรนไชส์อะคาเดมีด้วยการสร้างองค์ความรู้ตั้งแต่หลักการและทฤษฎีแฟรนไชส์การจัดทำแผนธุรกิจแฟรนไชส์กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าจนถึงการคัดเลือกและพัฒนาแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จซึ่งเราอบรมมาแล้วกว่า18รุ่นมากกว่า650กิจการขั้นที่2ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สแตนดาร์ดเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีการบริหารจัดการที่ดีมีความเป็นมาตรฐานสากลจากการประเมินตนเองและการให้คำปรึกษาเชิงลึกณสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ซึ่งมีกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วกว่า200กิจการขั้นที่3สร้างโอกาสการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากลแฟรนไชส์โกอินเตอร์ผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพการค้าการลงทุนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเทคนิคการนำเสนอและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์และการเจรจาการค้าเพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายและขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะประเด็นเพิ่มเติมกับแขกรับเชิญคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ครับก็จะมีส่วนช่วยแนะนำแล้วก็สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ